นิดนิดอยู่พอรู้สึกมีอาการนิดนิดอยู่วันนั้นไลฟ์สดที่ลุงบอกว่าใครเจ็บอะไรก็เคลื่อนไหวเอานะเพราะปวดหัวไหล่นะยกน้ำเคลื่อนไหวหายเจ็บอ่ะหายเจ็บไปหลายวันนี่นะวันหลังโกรธไม่อีกเว้ยจะหาอะไรส่วนมากผมก็มาดึกรายการก็ผ่านไปก่อนสติมแล้วเมื่อ47นาทีที่ผ่านมาอะไรประมาณนี้วันไหนมาไวหน่อยก็ทันติดตามอยู่เรื่อยแหละแต่ตอนนี้โอ้ดีกว่าตะก่อนเยอะตะก่อนผมเล่นเอาเทปอัดหอเบลอขนาดเนี้ยเวลามาเปิดกินหัวเทปบ้างโอ้ยตอนนี้ไม่ต้องห่วงแล้วกดปุ๊บดูปั๊บฟังปั๊บจะฟังตอนไหนสะดวกขึ้นเยอะดูวิทยุเนาะครับดูวิทยุผมก็เวลาเปิดฟังได้จากวิทยุคราวโน้นก็จากวิทยุนะคือส่วนมากผมจะหาเทปมาอัดไปเฉพาะสมาธิจิตเงี้ยนั่นแหละรู้สึกว่าฟังแล้วมันสงบดีถ้าฟังเราไม่มีคำว่านอนไม่หลับฟังปุ๊บยังไม่ถึงครึ่งเลยไปแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ตื่นอีกทีสว่างเลยแต่ก่อนผมเป็นคนนอนไม่ค่อยหลับนะที่ผมรู้จากอาจารย์นี่ก็เพราะนอนไม่หลับแหละผมก็เปิดไปเรื่อยๆส่วนมากผมจะหาฟังพวกโยมที่อธิบายบรรยายธรรมแล้วก็พระอย่างเงี้ยแต่ว่ามาเจอลุงอ่ะมันแปลกใจนะแปลกใจตรงที่ได้ยินแรกๆอ่ะผมว่าพูดเหมือนคนบ้าแต่ฟังไปเอ๊ะทำไมคนบ้าพูดให้เราคิดมันมีข้อคิดที่สลับซับซ้อนอยู่ข้างในอ่ะทำให้เราต้องคิดว่าเอ๊ะมันน่าคิดนะคำพูดของคนที่ว่าเหมือนบ้าเนี่ยก็ฟังมาเรื่อยๆวันหลังอ่ะรู้สึกเลยว่าฟังคนบ้าดีกว่ามันหายสิ่งได้แล้วก็มันมีข้อคิดมันหลายเรื่องเลยนะขณะที่อาจารย์พูดไปแต่ละคำเนี่ยนะผมจะเก็บเอาไปปฏิบัติตามเป็นวันไปอย่างเงี้ยอย่างที่อาจารย์พูดขึ้นมาคำแรกว่ามองตนให้ดีก่อนที่จะโมเมว่าผู้อื่นไม่เอาไหนอะไรเนี่ยผมคิดว่าบางครั้งคนที่บ้านใกล้เรือนเคียงเนี่ยมันดูลักษณะท่าทางของเขาแล้วเหมือนจะไม่ถูกกันอะไรประมาณเนี้ยผมก็ทักเขายิ้มให้เขามีอะไรก็แบบว่าเป็นกันเองเนี้ยไปมาเขาก็เป็นเพื่อนเราจนได้อาจารย์ได้ผลนั่นแหละมันก็มีอยู่หลายอย่างเหมือนกันแต่ผมฟังไปเยอะๆแล้วนะผมหาชอบจับหาเอาใจความสักอันแล้วก็ลองเอาไปปฏิบัติดูจะให้เชื่อก่อนเลยผมไม่เชื่อแต่ผมต้องลองดูก่อนถ้ามันได้ผลใช่หายยังเฉยข้างก็หายแล้วนะหายใจเข้าไม่ขัดแล้วไม่ขัดสันหลังข้างซ้ายนี่แข็งแข็งแต่ตอนนี้ก็ไม่แข็งเท่าไหร่เคยพิมพ์มาถามอาจารย์เรื่องผมกินยามานานนะกินยามานานที่ได้กินมานานเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นน่ะปีรู้สึกจะเป็นปีที่แล้วนะผมโทรติดต่ออาจารย์ไม่ได้ผมนึกว่าไปเมืองนอกมั้งหรือว่าที่ไหนไปไหนก็ไม่มีใครรับเลยอาการมันก็เริ่มไม่ค่อยดีแล้วนะแบบไออะไรประมาณเนี้ยไอแล้วทีนี้ก็ตกลงก็ได้ไปหาหมอเขาก็มาตรวจว่าเป็นวัณโรคเขาให้กินยาอยู่6เดือนนี่แหละจำเป็นต้องกินถ้าไม่กินถ้ากินไม่ถึงไม่หายอะไรประมาณเนี้ยก็ต้องกินพอกินมานานๆไม่ถึง6เดือนหรือประมาณ 2-3 วันนี่ไปเอ็กซเรย์เขาว่ามันหายแล้วแต่ว่ามันสันหลังมันแข็งๆข้างขวานี่ตั้งแต่เริ่มกินยามารู้สึกเลยว่าข้างซ้ายนี่รู้สึกว่ามันแปลกๆก็เคมีเนาะถ้าไม่กินเขาก็ไม่กินไม่หายนะอย่างนี้ก็จำเป็นต้องยอมเขาแต่ผมพยายามที่สุดแหละที่จะห่างแล้วจะเลิกแล้วจะเข้าหาอาจารย์เพราะ
ผมก็เคยหายตั้งแรกๆตั้งแต่อยู่ล็อกนั่นน่ะล็อกตรงนี้รู้สึกเห็นเป็นโครงอยู่อาจารย์ตอนนั้นผมหายใจเข้ารู้สึกว่าปอดรู้สึกมันเสียดสีกับไอ้ที่โครงหรืออะไรประมาณนี้แหละผมมาอาจารย์ก็หายเลยนะหายไปเลยจนทุกวันนี้แหละนั่นแหละก็มานี่ผมว่าผมมีแต่ได้นะไก่ผมก็มาจากไหนครับจอมทองดาวขนองแต่ถ้าจะมารถเมียกลัวไม่ทันเมื่อเช้านี่มาแท็กซี่หลงทางเล่นไปตั้งเกือบ300แท็กซี่หลงทางที่จริงเขายังมาถูกเลยแต่เขาเลยก็บอกว่าหาทางไปสะพานพนังเก้าบ้านที่ผมจะไปนี่ก็รู้สึกว่าจะห่างจากเจ้าพระยาประมาณ100 เมตรพอเขามาเรื่อยๆผมมองเห็นก็มองเห็นจำได้ก็ตรงนี้แหละจุดนี้แหละจอดเลยหลังหายอย่างตอนนี้หลังเวลาจับอย่างนี้จะไม่รู้หรอกแต่ว่าเวลานอนเนี่ยรู้ว่ามันหนุนหรือไม่หนุนแต่ถ้าผมมาที่นี่ผมไม่ต้องห่วงผมคิดว่าผมได้ไม่มีเสียนั่นดูน้ำจะเบาทั้งตัวทั้งนั้นนะครับเป็นเรื่องไหมตอนนี้ก็เหลืออยู่นิดๆที่มันขัดตรงนี้นิดหน่อยมาดูภาพรวมครับเอ๊บไปหมดทีเนี้ยไหลเลยไปหมดละอ่อนตามเด้อโอ้กล้ามเนื้อเป็นคนแข็งแรงกล้ามเนื้อจะสบายเลยเอ๊บหมดเกลี้ยงไหมตอนนี้ไม่ขัดแล้วหายใจเข้าไม่ขัดแถวซี่โครงที่ต้องการคือตรงนี้เนาะครับหายใจเข้าไม่ขัดเนาะครับหายใจเข้าไม่ขัดตรงช่องตัวดีไหมก็ได้อยู่ครับแถมหัวตาไปทำงานกันเอาตาสว่างสวายไปจะได้กล้ามเนื้อเป็นคนแข็งแรงนะช้างเดินผ่านหน้าบ้านอุ้มช้างอาบน้ำในที่นี้นะครับแป๊บบอกผมว่าแป๊บเลยนี่แน่เป็นจังใดสุขโคตรเหนือไหมไม่ขัดหรอครับไม่ขัดแถวนี้รุดเลยครับถ้าผมมีอาการแรกเริ่มรู้สึกผิดปกติในผมมาหายหาย
ว่าครั้งก่อนก็รู้สึกว่ามันแปลกๆก็มาก็หายดีนะต่อไปกันโดยวิธีกรรมการนะดูอาจารย์ดูอาจารย์ถ้าผมทำงี้มันถูกหรือเปล่าลองผมจะลองทำให้ลุงดูอย่างที่งับอากาศอ่ะสูดเข้าไปทั้งปากทั้งจมูกแล้วเกินลงไปถูกไหมได้ฮะใส่ไว้เถอะครับใช้เทคนิคตัวเองช่วยด้วยครับย้ำว่าอากาศเป็นยาครับตอนนี้เป็นหลักเลยนี่ผมก็พูดให้ลูกให้เมียฟังอยู่ตอนนี้พ่อไม่กินยาแล้วจะกินอากาศเพราะว่ายามันกินแล้วมันเป็นพิษกินมามากแล้วกินสะบักสะบอมเพราะยาแหละสังเกตดูสันหลังแต่ก่อนมันเคยเป็นอย่างนี้พอกินมาประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยมันเริ่มผิดสังเกตแล้วแล้วก็กว่าจะถึงหกเดือนโอ้โหเคมีเล่นงานจนสะบักสะบอมเลยแต่ว่าคนที่เคลียร์ให้กินก็กินไม่กินมันไม่หายเอาว่าไงก็ว่าถ้าบีขึ้นเลยจะไปหาลุงดีกว่าฟื้นฟูหลีกเลี่ยงทางโน้นพยายามทุกวิธีทางที่จะหลีกเลี่ยงทางเคมีว่าใครๆเขาก็พูดเนาะว่ามันไม่ดีให้มันดีไป 100% มันไม่นั่นหรอกไอ้รักษาหนึ่งมันก็มาแพ้กับอีกอย่างหนึ่งตับไตนั่นแหละรับเต็มๆเลย ถ้าตับไตไปมันก็ไม่เหลือแล้วคนโอเคเดี๋ยวมาวิธีการงานประกาศสุสานขั้นตอนนะครับครับแนะนำให้จะได้รู้ว่าถูกต้องตรงจริงกันไหมครับหยุดหายใจนะครับรับลงนะครับ5 4 3 2ให้หยุดหายใจทันทีครับจนกว่าจะทนไม่ไหวครับโอเคพร้อมนะครับ5 4 3 2หยุดหายใจครับ1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 10 11 1213 14 15 16 17 18 19หายแล้ว19วินาทีนะครับครับโอเคโล่งหรือแน่นครับโล่งครับนี่คือเอาไว้ช่วยตอนที่กลไกของจมูกกับปากทำงานไม่ได้หรือทำงานไม่สะดวกครับให้หยุดหายใจทันทีเลยครับนี่คือหนึ่งในวิธีการรับอากาศหรือการแตกตัวให้เกิดความสบายตัวนะครับให้พลังงานบริสุทธิ์ได้แผ่พลังงานออกมาครับโอเคไหมครับก็คือได้โล่งนะครับครับเป็นหรือยังครับทีนี้ก็ถ้าจะทำคือสื่อเพิ่งครับเมื่อกี้ที่ทำเป็นหรือยังเป็นหรือยังทำเป็นหรือยังทำได้หรือยังพี่อ๋อทำได้หรือยังคือหยุดหายใจแล้วก็นับวิไปใช่ไหมใช่ครับได้ครับได้แล้วเนาะครับโอเคทำอีกรอบนึงครับหยุดหายใจนะครับห้าสี่สามสองหยุดครับหนึ่งพันหนึ่ง12 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21ใช่แล้วครับเมื่อกี้19เนาะ20ครับเมื่อกี้19ครั้งแรก19ครับตอนนี้20เนาะเพิ่มไปอีก1ครับนั่นคือผลของพลังงานบริสุทธิ์แตกตัวไปแล้วครับ1วินาทีครับทีนี้ก็กลับไปแตกตัวต่อไปเรื่อยๆแล้วพลังงานบริสุทธิ์เขาจะขับดันสิ่งที่ไม่ดีให้เกิดความสบายตัวไปเรื่อยๆฟังทันไหมครับครับดีมากครับทวนความเข้าใจครับทำไงบ้างนะครับหยุดหายใจแล้วก็นับวิไปได้เท่าไหร่ก็นับไปโอเคดีมากทีนี้จะเพิ่มความเข้มข้นสักนิดนึงครับให้จำลองสถานการณ์นะครับสมมติเราเอากระแป๋งไปตักน้ำเพื่อเทใส่ตุ่มครับโอเคนะน้ำคืออากาศเราตักน้ำหรือตักอากาศไปเทใส่ในโอ่งครับเสร็จปุ๊บโอ่งมีฝาปิดนะครับครับเมื่อเทน้ำใส่โอ่งจนเต็มโอ่งแล้วก็ปิดฝาให้เรียบร้อยครับโอเคนะครับจุดที่จะเอาน้ำออกมาใช้จากโอ่งเนี่ยจะทำยังไงครับเอาย้ำอีกทีดิฟังไม่ทันเราเดินไปที่ชายคลองก็แปะไปตักน้ำมาครับ
ดินมาที่องค์แล้วเอาน้ำใส่องค์ใส่จนเต็มองค์ครับเห็นนะครับเราก็ขึ้นบ้านไปนอนมาวันใหม่ถ้าเราจะใช้น้ำในองค์เราจะทำยังไงครับเปิดฝาตักออกเปิดฝาใช่ไหมครับดีมากครับใช้ได้เปิดฝานะครับโอเคการงับอากาศห้ามเปิดฝาให้ฝามันกระเด้งออกเองคือกั้นหายใจไว้จนมันทนไม่ไหวหยุดหายใจหยุดจนฝามันกระเด้งออกเองครับโอเคน้องเข้าใจนะครับเข้าใจนะจำลองเทียบเคียงได้ดีมากนะครับพร้อมนะครับ5 4 3 2หยุดครับ1001 1002 1003 1004 1005 1006หลับตาครับ1007 1008 1009 10 11 12 13 14ห้ามเปิดฝาเด็ดขาดต้องหนีฝานะครับตราบใดที่ยังไม่หนีฝานั่นหมายความว่าเราอ่อนแอมากนะครับ1ใจอ่อน2ร่างกายไม่แข็งแรงแน่นอนนะครับต้องหนีฝาอย่างเดียว16 17 18 19หนีให้ไกลอย่าไปยอมครับ20อย่าไปยอมมัน21 22อย่ายอม23 24 25ห้ามยอม26 27 28 29ห้ามครับถ้าอยากสุขภาพดี30เป็นไงใจเป็นคนที่พึ่งตอบตามนะครับระหว่างเปิดฝากับให้ฝามันกระเด้งเองจะได้ผลลัพธ์ต่างกันไหมรู้สึกยังไงครับตอนนี้โล่งครับโล่งมากกว่าเดิมไหมครับมากกว่าเดิมมากกว่าเดิมมากกว่าครั้งที่หนึ่งและสองไหมครับโอเคครับคือวิธีการครับอาจารย์ดีไหมครับครับนี่คือทางทำตัวเราคือหยุดมันดื้อเลยครับแต่หยุดในตัวเลยหยุดอย่างเดียวเลยโอเคนะครับครับโอเคทีนี้เรามาหยุดทางจมูกกันดีไหมครับสูดเข้าทางจมูกให้เต็มท้องนะครับครับสูดปื้ดยาวเลยเต็มท้องครับแล้วก็หยุดมันดีไหมดีครับ1 2 3สูดครับห้ามปล่อยออกนะครับนิ่งไป 1001 หลับตาครับ 1002 ที่ใดมีความร้อนที่นั่นจะมีแสงตามกลไกของธาตุนะครับคน3นี่ไม่ใช่การเรียนจากตำราและไม่ใช่การเรียนจากครูที่นี่ไม่มีครูที่นี่ไม่มีตำรานะครับไม่ต้องมาเรียนมีทำตามคำบอกแล้วก็ไม่ต้องพิสูจน์ใช้เลยนะครับใช้ได้เลย1005 1006 1007 1008 1009 10 11 12 13 14 15 16 1718 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40หนีโอ่งเหมือนเดิมเยี่ยมดีมากครับมาไม่ต้องเกร็งครับสะบัดแขนตามสบายครับยืดไปตามสบายเลยห้ามเกร็งนะครับทำได้ไม่มีขีดจำกัดทำเท่าที่รู้สึกสบายครับทำแบบทิ้งขว้างทำให้ดีสุดเป็นมาตรฐานเลยเป็นตัวมาตรฐานเพื่อเกาะเกี่ยวคือทำตอนตื่นนอนครับตื่นคือรู้สึกตัวปุ๊บอย่าเพิ่งลืมตาทำไปก่อนครับทำเสร็จปุ๊บหลับตาถ้าหลับได้ดีมากมันจะหลับประมาณ 5-15 นาทีจะไม่เกินนี้ครับนะครับสองก็คือทำก่อนนอนก่อนที่ล้มหัวลงนอนปุ๊บกินก่อนเลยกินยาเม็ดนี้ก่อนเลยครับนะครับเมื่อกี้กินทางตัวกินทางจมูกต่อไปกินทางปากน่าจะทำได้เองเนาะครับไม่ยากเนาะครับถามว่าโล่งหรือแน่นครับโล่งครับโล่งครับครับถ้าแน่นก็อย่าไปตกใจนั่นหมายความว่าพลังงานบริสุทธิ์เขากำลังผลักดันออกครับแค่ทำซ้ำเติมเข้าไปแค่นั้นเองถ้ามันมึนมันงงมันเบลอนะครับมันตื้อเกินกว่า3วันก็โทรศัพท์เข้ามาที่ตอน2ทุ่ม029859886ลุงงอกเคลียร์ให้หน่อยเคลียร์ตัวเองไม่ได้แล้วช่วยตัวเองไม่ได้แล้วนะครับลุงงอกก็จะใช้พลังงานผ่านเสียงผ่านโทรศัพท์ที่โทรเข้ามาแล้วก็ซุปเปอร์ชาร์จให้ก็จะทะลุทะลวงทุกมิติเพราะต้องใช้พลังงานที่บริสุทธิ์แบบเพียวทูเพียวครับนะครับผม
ของเรามันไม่เพียวสู่เพียวชัดเจนนะครับจากสะอาดไปเป็นบริสุทธิ์ตัวเราที่เราทำเนี่ยจากสะอาดจากอากาศสู่อวกาศครับฟังทันนะแต่ของลุงหมอกไม่ใช่ของลุงหมอกคืออวกาศสู่อวกาศทันทีช่องว่างในความว่างเจอกันทันทีเสมือนหนึ่งไฟฟ้าสถิตเชื่อมต่อกับอากาลิโกทันทีทันไหมจำไว้ก่อนเนาะครับเฮ้ครับจบแล้วครับครับไปไหนต่อดีก็ไม่ไปไหนแล้วครับเจอลุงหมอกมากี่ปีแล้วครับไม่รู้เหมือนกันแต่ที่จำได้ว่าสายวิทยุนี่คือนานมากแล้วนะวิทยุแล้วก็รู้ว่าท่อนนี่รู้สึกบิดเป็นโค้งอยู่โค้งเหมือนกับว่าเทคานแต่ว่ายังไม่ได้ขึ้นอะไรที่นี่ใช่ไหมครับครับก็โตมากับพร้อมอาคารอย่างนั้นน่ะครับคุณนาต้องโตมากับอาคารนี้ครับตอนแรกมีแต่บ้านหลังนู้นเนาะครับหน้าอาคารแล้วถอยหลังก่อนหน้านั้นที่ไหนครับก่อนที่จะมามีอาคารนี้ได้เจอตรงก่อนหน้านี้ไหมไปให้อาจารย์กำจัดสิ่งเก็บปวดอยู่ฝั่งโน้นอยู่ฝั่งไหนครับที่เป็นร่องนั่นน่ะที่เปิดประตูเข้าไปอ๋อแสดงว่ามาเจอลุงหมอกก็คือที่พนังเก้านี่แหละครับไม่ได้เจอที่ก่อนหน้านี้ครับเจอพนังเก้าเจอพนังเก้ารู้จักลุงหมอกได้ยังไงครับทางวิทยุครับทางวิทยุตอนนั้นเปิดฟังอะไรอยู่ครับฟังอะไรที่อะไรที่ออกอาการตีหนึ่งไปถึงตีสองเดิมเราเคยฟังช่วงเวลานี้สถานีนี้หรือเราเปิดหาอะไรอยู่ก่อนหน้านี้ที่จะก็เปิดมันนอนไม่หลับก็เปิดไปก็บังเอิญไปเจอไตเติ้ลที่ว่าศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพอะไรลุกเนี่ยพูดไวๆอ่ะผมก็คิดในใจโอ้โหดึกดื่นป่านนี้เจ้าหมอนี่ยังไม่ง่วงเลยเนี่ยพูดจะคล่องเลยที่ไหนมันเป็นไตเติ้ลพอไตเติ้ลผ่านไปลุงก็พูดขึ้นมาเหมือนคนง่วงนอนเลยโอ้โหแสดงว่าคนนี้ตัวจริงง่วงนอนยังไม่หายง่วงเลยก็ฟังไปมันแปลกๆก็ฟังแล้วมันได้ข้อคิดก็เลยติดตามมาเรื่อยๆข้อคิดที่ว่านั้นได้อะไรบ้างครับยกตัวอย่างมาหนึ่งข้อคิดครับที่เขาก็บางครั้งเขาพูดว่าไอ้ข้อคิดตัวนี้ผมยังไม่ทะลุนะแต่มันเป็นข้อคิดอยู่ในใจว่าเราจำได้ภาษาได้ครับคนที่อยู่เบื้องบนมองเห็นคนที่อยู่เบื้องล่างได้ดีฉันใดพฤติกรรมของบุคคลใดๆย่อมมีผู้รู้เห็นกลางดึกกลางดื่นเที่ยงคืนเที่ยงวันและเที่ยงใจเสมออันนี้ผมยังคิดมีเที่ยงวันเที่ยงคืนแล้วก็เที่ยงใจอีกจะพยายามแกะเอาแต่ละตัวว่าหมายความว่าไงอาจจะเป็นยังไงเขาก็ต้องเห็นน่ะนะทำไม่ดีคนไม่เห็นไม่มีนั่นแหละพูดดีพูดแล้วเข้าใจคนไม่เห็นไม่มีประโยคเมื่อกี้พอจะสรุปตามความรู้สึกเราแบบไม่ต้องถูกต้องผิดเอาตามความรู้สึกเรามันจะแปลว่าอะไรครับง่ายๆสั้นๆถ้าบอกเด็กอนุบาลว่าถ้าทำไม่ดีอ่ะไม่มีรับแน่นอนยังไงก็ต้องมีคนเห็นถึงคนไม่เห็นก็สิ่งที่พิเศษกว่าคนน่ะก็ต้องเห็นฟ้าดินนั่นแหละทั้งดีและชั่วเนาะใช่โดยเฉพาะปัจจุบันเนาะใช่ฟ้าฝนโอ้โหใช่นี่มันหน้าอะไรหน้าอันนี้มันเมษานะแต่มันมีฝนลงเนี่ยผมเคยพูดกับลูกค้าที่มาซื้อของนะโอ้โหมีนายังร้อนขนาดนี้แล้วเมษาแล้วจะอยู่ยังไงผมบอกว่าเมษาไม่ร้อนหรอกฝนจะตกที่ผมพูดว่าอย่างนี้ผมคิดว่าลุงก็ต้องช่วยเพราะคนเมืองมันร้อนใช่ไหมทุกทีเขาจะต้องช่วยให้มันมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นอ่ะผมคิดในใจนะครับผมว่าลุงต้องช่วยแต่ถ้าผมพูดไปถ้าคนเขาไม่เชื่อเขาจะว่าผมบ้าผมเอาไว้ในใจว่าไงลุงต้องช่วยแน่ไม่ปล่อยให้มันร้อนจนสิจนไม่ไหวนั่นแหละคนว่าเราบ้าหรือเราบ้าคุณอาคิดว่าสำหรับเราก็คนที่เขาว่าเราบ้าเนี่ยคิดว่าเขาบ้าหรือว่าเราบ้าก็เราไม่ได้บ้าหรอกคิดว่าเขาไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจเขาไม่เคยสัมผัสเข
าไม่เคยสัมผัสเขาก็ไม่รู้เรื่องนี้มันเป็นนานาจิตตังหรือปัจจัตตังอะไรว่านั่นแหละที่ว่าเออรู้ได้เฉพาะตัวเองคนอื่นที่ไม่มาสัมผัสเขาก็ไม่รู้ชั่วชีวิตนี้เคยเกิดมาแล้วเจอแบบนี้ไหมแบบไหนครับแบบลุงหมอกไม่เคยเลยแล้วจะเรียกอย่างนี้ว่าคือบ้าไหมผมจะเรียกว่าเขาเป็นคนบรรลุธรรมสามารถใช้บังงานบริสุทธิ์รักษาสิ่งเจ็บปวดของคนนะได้ผมก็เลยผมก็บางครั้งเพื่อนฝูงที่มีปัญหาเจ็บปวดกับร่างกายเนี่ยผมเคยว่าชักชวนมานะแต่ถ้าเขาไม่เชื่อก็อีกเรื่องนึงเขารับไม่ได้เนาะเขารับไม่ได้แต่ผมเนี่ยผมจะมานี่ก่อนที่อื่นเลยพูดถึงผู้ที่บรรลุธรรมถ้าพูดถึงบรรลุธรรมแล้วบอกเด็กอนุบาลให้เขาให้แค่พอฟังได้คุณนายจะบอกว่าคืออะไรก็คือเขาบรรลุทางจิตอ่ะบรรลุทางจิตสามารถใช้พลังงานบริสุทธิ์หรือว่าไฟฟ้าสถิตในตัวเนี่ยนะครับเคลื่อนไปช่วยคนที่เจ็บปวดได้โดยที่ไม่ต้องกินยาครับนั่นแหละแล้วครอบครัวคุณนานอกจากคุณนามีใครไหมมีแฟนคนหนึ่งแล้วก็ลูกที่รับเรื่องนี้ได้นะลูกสาวลูกชายแต่พูดก็พูดนะพูดจริงๆเลยอ่ะเขาห้ามไม่ให้ผมมาเขาไม่เชื่อแม้แต่ลูกชายลูกสาวหรือเมียผมก็บอกเขาว่าเรื่องนี้มันรู้ได้เฉพาะตัวเราต้องไปสัมผัสเราจะรู้เองถ้าพูดไปถ้าไม่เชื่อก็ไม่ต้องพูดกันจบเคยทะเลาะถึงขั้นจ่าทอกันไม่เคยทะเลาะเพียงแต่ว่าเขาพยายามให้ผมไปหาหมอผมก็บอกว่าเขาพ่อหมอนี่แหละกินยามาตั้ง6เดือนสันหลังถึงแข็งๆอย่างเงี้ยจะไปฟื้นฟูร่างกายกับลุงเพราะว่าไปทุกครั้งไม่มีคําว่าไม่หายครับเคยหายจากลุงมาตั้งแต่แรกเริ่มจนป่านนี้ขนาดบางครั้งลูกกับเมียเนี่ยเป็นผมก็บอกว่าลุงนั่นแหละช่วยได้การอาการอย่างนี้ก็เคยบอกเขาถ้าจะเป็นอีกอย่างนี่จะเปรียบเหมือนกับว่าคนที่ตาสว่างมองเห็นธรรมเนี่ยย่อมเข้าหาสิ่งที่ต้องการจะไปแล้วคนที่ตามืดมัวมองไม่เห็นอะไรเขาก็ไม่ไปทั้งที่ใจมันคิดไปคนละอย่างเขาก็คิดว่าอย่างนั้นดีอย่างนั้นถูกเขาก็ไปของเขาคือพูดง่ายๆเห็นต่างฮะเห็นต่างกันเห็นต่างในครอบครัวเนี่ยก็ไม่ได้ทะเลาะบอกไว้ไม่ได้ทะเลาะเพียงแต่ว่าเขาบอกว่ายังไงก็ไม่พ้นหมอเขาว่าเงี้ยผมบอกว่าก็พ่อหมอนั่นแหละถึงเป็นอย่างเงี้ยทุกครั้งเวลาคุยกันอ่ะเอาชนะเขาไหมล่ะผมพยายามที่จะไม่ตอบโต้เขาให้มากไปก็อธิบายให้เขารู้ถ้าเขาอันนั้นก็แล้วกันไปไม่ได้ดันเขาอย่างที่ลุงไปจับปลาบึกลงน้ำโขงอ่ะผมก็บอกเงี้ยลุงเขาไปแล้วนะเนี่ยเขาไปเนี่ยเขากำลังเนี่ยไปดอนเมืองอ่ะเขาจะขึ้นเครื่องแล้วเขาจะไปช่วยพวกเขาก็ฟังกันอยู่นะเนี่ยเขาไปช่วยนะเนี่ยอย่างที่มันแล้งเนี่ยเขาไปบึงบอระเพ็ดเขาไปทำฝนอะไรเนี่ยเขาก็ไปลุงเขาช่วยหมดนั่นแหละจากขนาดขุนน้ำนางนอนนี่เขาก็ไปทำไม่ให้ฝนตกนะที่มันถึงได้หยุดไปอธิบายให้เขาฟังแต่เขาไปคุณน้ำนางนอนนี่เขาไม่ให้คนรู้หรอกเขาคือคนที่ไม่เชื่อก็จะมองเขาอีกแบบหนึ่งเขาก็เลยไปเงียบๆกับไปมาน้อยนั่นแหละก็บอกให้เขาฟังอยู่เพราะว่าผมก็ติดตามลุงอยู่ว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องไหนเขาไปไหนผมก็รู้ว่าก่อนจะนอนเนี่ยคือลุงนั่นแหละฟังลุงก่อนที่จะนอนตื่นขึ้นรู้สึกว่ามันอะไรมันก็โล่งๆมันไม่นั่นนะรู้สึกว่ามันดีอุปทานเองหรือเปล่า
ไม่ใช่นะอย่างที่ไอ้อะไรอ่ะผมให้ลูกเลือกเอาไออะไรเกี่ยวกับสมาธิจิตอะไรเนี่ยในนั้นใน YouTube ของลุงครับเลือกเอาหลายเรื่องผมเปิดฟังผมว่าทำสมาธิไปด้วยได้จนหลับพอตื่นขึ้นมาอาการที่มันบางครั้งมันเจ็บมันปวดนี่มันเบาลงมันก็เบาลงนะแล้วหลับก็ไม่ฝันร้ายด้วยฝันในแต่เรื่องที่มันธรรมดาธรรมดาแต่ธรรมดาหลับถ้าไม่เนี่ยอย่าฝันร้ายเหมือนลุงเขาเคยพูดไว้อยู่นะสมาธิเนี่ยหลับก็ไม่ฝันร้ายนะมันก็จริงอ่ะหลับไม่ฝันร้ายนะถ้าทำไปทำไปหลับไปไม่ฝันร้ายฝันก็ฝันธรรมดาธรรมดานั่นแหละแต่ว่าลุงเขาพูดอะไรออกมาเนี่ยนะจะให้ผมเชื่อไปเลยโดยที่ไม่พิจารณาผมว่าไม่ใช่นะผมต้องเอาไปลองก่อนถ้ามันใช่แล้วได้ผลใช่คือผมมันเป็นคนหัวลั่นก็จริงอ่ะลูกเมียพูดผมไม่เคยเชื่อนะคนอื่นคนไหนพูดก็ไม่เคยเชื่อแต่ถ้าผมเอาไปลองใช้ดูถ้ามันมันใช่หน่อยก็โอเคก็นั่นแต่ผมไม่เถียงเขาหรอกก็เขาพูดอันไหนที่มันน่าคิดข้อคิดเนี่ยก็เอามาลองดูอย่างที่ตอนนั้นน่ะตาผมมันบวมนะขี่มอเตอร์ไซค์โดนน้ำฝนหน่อยไม่ได้บวมขึ้นมาผมก็หยอดตาหยอดอยู่ตั้ง4ปีนะพอดีหลานสาวมันพูดขึ้นมาว่าตาเรานี่ยิ่งหยอดยามันยิ่งเปราะยิ่งบางนะปล่อยให้มันเป็นเลยมันบวมไปเลยแล้วก็ปล่อยให้มันหายเองที่นี่มันจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาโดยธรรมชาติเองแล้วมันจะไม่เป็นอีกมันพูดน่าคิดว่ะผมก็ลองเอามาใช้ดูจริงไอ้มันเป็นไปเลยเป็นไปเลยกี่อาทิตย์กี่นั่นก็เป็นไปเลยมันยุบพอมันตั้งแต่ยุบมาเนี่ยโดนอะไรก็ไม่เป็นอะไรโดนฝนโดนฝุ่นโดนอะไรก็ไม่เป็นไรได้ผลเลยแต่ผมไม่เถียงมันแต่ผมชอบไปลองมันพูดน่าคิดก็เอาไปลองดูก็ได้ผลอย่างที่ผมฟังลุงเนี่ยผมฟังเนี่ยแต่ละวันเนี่ยผมพยายามหาเอาคำไหนที่มันน่าคิดน่าเอาไปลองนะผมก็ไม่ได้ฟังแบบฟังไปโดยที่ไม่นั่นนะแต่ส่วนมากเปิดปุ๊บหลับไม่รู้เรื่องเลยตื่นขึ้นมาโอ้โหจบแล้วต้องมารีกลับมาฟังใหม่อีกรีก็รีแต่ได้ยินมันก็เอาอีกแล้วจนพ่อตาผมไม่สบายผมไปเหยียบขาเหยียบหลังเหยียบอะไรให้แกผมก็เอาวิทยุไปเปิดที่อาจารย์พูดอ่ะพ่อตาผมเขาไม่สบายใช่ไหมเขาปิดเถอะอย่าเปิดเลยผมก็มีข้อต่อรองนะถ้าให้ผมปิดผมไม่เหยียบนะเอาแกก็ปล่อยเอาก็ผมก็ได้ฟังแล้วเขาก็ได้ให้ผมเหยียบขาเหยียบตรงเอวตรงอะไรให้ถ้าให้ผมปิดผมไม่เหยียบนะเขาเอางั้นก็ได้มันก็เลยได้ทั้งสองคนได้ทั้งสองแต่เขาก็เสียไปแล้วล่ะหลายปีแล้วตั้งแต่เขาไม่ค่อยสบายเขามาอยู่กับผมจะเรียกให้ผมไปเหยียบขาเหยียบอะไรผมก็เอาเทปที่อัดไว้อะไปเปิดเขาก็ไม่สบายเขาก็คงลำคาญอย่าเปิดเลยถ้าให้ผมปิดผมไม่เหยียบนะมีข้อต่อรองทุกคนนี้เขาก็ลงทะเบียนมาให้ด้วยนะที่เขาไม่รับหรือรับไม่ได้เนี่ยเขาก็ไม่ลงเขาก็ยังลงทะเบียนให้เราเนาะอ๋อคือทำให้พ่อหน่อยเนี่ยพ่อจะไปหาอาจารย์เขาให้ต้องให้ผ่านอย่างเงี้ยก็ทำให้อยู่ครับทำไมคุณอาถึงปรับตัวในการที่จะลงทะเบียนทำไมถึงบอกว่าเอ้ยฉันไม่เป็นฉันไม่ทำก็ได้อ๋อคือก็เขาถ้าไม่ทำก็กลัวมาพบอาจารย์ไม่ได้อย่างเงี้ยก็เลยให้ลูกทำให้ขั้นตอนที่โทรมาเขาบอกว่าต้องมีผ่านเนี่ยนี่ทั้งนี้ถึงจะพบอาจารย์ได้อย่างเงี้ยก็เลยทำตามขั้นตอนเป็นไปได้ไหมครับว่าลูกเองก็จะได้รู้เรื่องของลุงหมอกไปด้วยโดยปริยายรู้บางครั้งผมก็เปิดใส่โทรศัพท์แล้วก็เอาออกทีวีก็ได้ฟังกันทางบ้านทั้งนี้บางครั้งแฟนผมก็ไม่ชุนนะเขาบอกว่าฟังลุงหมอกเขาพูดอย่างเงี้ยเขาก็หลับเคลิ้มไปเหมือนกับว่าอะไรวูบวาบในตาเขา
นี่นี่แหละจะบอกให้นี่คือพลังงานบริสุทธิ์แล้วเนี่ยกำลังจะได้บรรลุไม่รู้ตัวนะเนี่ยฟังไปเถอะประโยชน์ทั้งนั้นโอ้ยคือผมชอบเอาไปเปิดข้างๆที่นอนผมเปิดแล้วก็ฟังไปนอนไปเขาก็บอกว่าไม่รู้อะไรวืบวาบวืบวาบในตาเออนั่นแหละของดีนะเนี่ยฟังไปเถอะได้ประโยชน์ทั้งนั้นเผลอๆบรรลุโดยไม่รู้ตัวส่วนมากอ่ะถ้าผมไม่หลับนะผมจะเอาฟังคลิปเขานั่นแหละส่วนมากที่ผมชอบฟังที่สุดคือคลิปสมาธิจิตเออเรามันฟังแล้วรู้สึกว่ามันไม่นานเนี่ยหลับยังไม่รู้ตัวเลยแล้วก็เคยอาจารย์เคยพูดว่าทำสมาธิก่อนนอนแม้ว่าเราจะได้นอนนิดเดียวแต่พลังของสมาธิทำให้เราไม่หายไม่เมื่อยมันจริงนะบางครั้งไปธุระใช้จนเกือบถึงเวลาออกไปขายแล้วนะแต่มานอนประมาณสัก40นาทีเนี่ยก็เปิดสมาธิไปก็ทำไปด้วยพอตื่นขึ้นมาขายของได้อีกทั้งวันรู้สึกว่าเราไม่เมื่อยไม่เมื่อยนะแฟนยังถามว่าไม่ได้นอนไม่เมื่อยแล้วโอ้ยไม่เมื่อยหรอกฟังลุงแล้วก็ทำสมาธิไปด้วยกินอากาศไปด้วยมันดีนะเนี่ยอากาศเป็นยานะเนี่ยต่อไปจะไม่กินข้าวแล้วจะกินอากาศโอ้พูดใส่เขา มันจริงนะสมาธิแม้ว่าเราจะได้นอนนิดหน่อยแต่แล้วเราไม่เมื่อยจริงลุงเคยพูดไปได้จำได้มันจริงอย่างที่เขาบอกว่าทำไปเถอะถ้าเห็นแสงสว่างก็ทำไปทั้งวันจนสว่างไม่เมื่อยผมเคยมีครั้งหนึ่งนะมันมีแสงสว่างแบบเหลืองๆในตาผมก็ทำไปจนเกือบสว่างแต่วันนั้นก็เออไม่เมื่อยนะตื่นขึ้นมาไม่ง่วงไม่เมื่อยแต่เห็นครั้งเดียวจากนั้นมาไม่เห็นอีกเลยหลายปีแล้วนะไม่เห็นอีกเลยมันจะเป็นเพราะว่าที่ผมรำคาญหรือเปล่าลุงผมก็แรกๆอ่ะมันเป็นเหลืองๆขึ้นมานะผมหลับตาผมนึกว่าลูกชายมาเปิดไฟผมลืมตาขึ้นเอ้ยไม่ได้เปิดนี่ว่าลังเอาใหม่พอมันสว่างเหลืองๆขึ้นมาหมอเอาละที่นี่ผมไม่ลืมตาเนี่ยสักพักหนึ่งมันเห็นเป็นเหมือนกงจักรอ่ะแล้วก็หมุนอยู่เงี้ยเหมือนกับเข่าพระราชสำนักอ่ะไอ้นั่นก็หมุนอยู่สักพักหนึ่งหายไปมีแต่เหลืองๆนะผมก็คิดในใจว่าโอ้ยจะเห็นอะไรอีกก็ไม่เห็นรำคาญลืมตาดีกว่า ตั้งแต่นั้นมาไม่รู้กี่ปีไม่เคยเห็นมาอีกเลยผมไม่น่าคิดแบบนี้เลยหลุดไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเอ้ยเดี๋ยวไปต่อใหม่นี่นี่เนี่ยกำลังเริ่มเนี่ยคล้ายๆกับว่าเริ่มใหม่นั่นแหละจะกี่ปีกี่เดือนก็ช่างมันเริ่มใหม่คุ้มค่าแล้วใช่ใช่ที่เป็นรางวัลแห่งวิญญาณวิญญาณแห่งจิตแต่ที่ว่าเบาตัวลอยเนี่ยก็เคยมีนะแต่ก่อนเนี่ยมันสบายตัวนะเวลานอนเหมือนกับหลังมันไม่ติดที่นอนอ่ะครับแล้วรู้สึกว่ามันเหมือนกับเราหมุนอยู่เงี้ยนะแล้วก็มีเห็นอะไรหมุนอยู่เวลาเราหลับก็รู้สึกสบายตัวไอ้ตอนนั้นแหละตอนที่เป็นอย่างนั้นน่ะสบายตัวแล้วก็รู้สึกว่ามันมีความสุขอ่ะก็อิ่มนั่นแล้วรู้สึกว่ามันมีความสุขเหมือนกับที่ลุงเคยพูดว่าเอาอะไรเอาสติ๊กมาแลกก็ไม่ยอมอันเนี้ยมันเหมือนนะมันเหมือนตึงว่าชัดสว่างคนที่เขากำลังมีความสุขอยู่บนกองอะไรกองเงินกองทองแต่ตัวนี้ใช่หรือไม่ใช่แบบเดียวกันครับคนละแบบแบบนี้แบบไหนที่คุณเอาแบบนี้คือมันมีความสุขยังไงในส่วนลึกๆในใจอ่ะมันรู้สึกว่ามันพอใจกับจุดนั้นแหละอยู่อย่างนั้นน่ะไม่มีเงินก็ช่างอะไรประมาณเนี้ยถ้าผมไม่พูดว่าโหยรำคาญครับผมอาจจะได้เห็นอีกไอ้ตัวนั่นแหละผมคิดว่าโอ้ยก็ไม่น่าพูดไม่น่าคิดเลยสว่างตัวนั้นมันเป็นตัวรู้สึกเตือนสติก็ได้สติคือความรู้สึกครับมันเตือนตัวเราหรือมันเช็คตัวเราว่าเราคือใครไม่ใช่หมายความว่าเราจะไปปรามาสหรือว่าขี้เกียจอะไรหรอกดีซะอีกที่การที่เราไปเห็นตรงนั้นน่ะถ้าเป็นทั่วๆไปเค้าก็จะไหลไปตามการเห็นติดเลยแต่เราไม่ใช่คนเช่นที่ว่าสำคัญความรู้สึกเราไม่สำคัญความคิดแล้วเราก็ไม่สำคัญการกระทำเช่นนี้แล้วเนี่ยก็แสดงว่าชีวิตจริงของเราไม่เคยไปตบตีใคร
ไม่เคยไปกล่าวโทษใครไม่เคยไปคิดให้ร้ายใครเนี่ยครับคนอย่างเงี้ยใช่หรือเปล่าครับไม่เคยตบตีใครนะก็ไม่เคยหาเรื่องใครด่าใครไหมด่าก็ไม่เคยด่าไม่เคยด่าเพราะไม่ชอบตั้งแต่มาอยู่ด้วยกันขนาดแฟนนี่มาอยู่ด้วยกันตั้งหลายปีแล้วคำว่ากูมึงนี่ไม่เคยมีโอ้โหเรียกเขาว่ามึงอีนั่นอีนี่ไม่เคยมีแต่เวลาเขาอยากได้อะไรก็บอกเขาก็ไปซื้อเอาอยากได้ก็ไปซื้อเอาไม่ว่ากันก็ขออนุญาตสรุปก็คือว่ามันเป็นคุณสมบัตินี่ครับคือสมบัติของรังสีเมตตาครับของความดีงามนะฮะแล้วเป็นดีงามชนิดที่ว่างามอย่างวิจิตรภายในด้วยเพราะว่ามันงามเข้าหาในตัวมันออกนอกตัวไปแล้วเนี่ยก็คือไม่เคยตีไม่เคยด่าไม่เคยว่าใครไม่เคยคิดร้ายใครสุดท้ายมันไปโชว์เขาเรียกว่าโชว์เนื้อในก็คือสิ่งที่เราเห็นนั่นแหละเสร็จปุ๊บแทนที่เราจะหลงติดยึดเกาะเกี่ยวคำว่าติดก็คืออย่างนี้ฮะเสมือนหนึ่งเรานั่งรถไฟไทยอะนะครับเวลาที่มันวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดๆเคยนั่งนะครับเคยนั่งไหมครับซ้ายกับขวาเนี่ยสองข้างทางมองทันไหมไม่ทันไม่ทันแต่ถ้ามันจอดสถานีทันติดแงกอยู่ที่ถ้าไปเชียงใหม่ก็ติดอยู่ที่แพร่เลยเพราะฉะนั้นนั่งปุ๊บให้มันไหลปู๊ดจากหัวลำโพงไปเชียงใหม่เลยก็คือไม่ต้องเบรกไม่ต้องจอดสถานีเพราะถ้าจอดสถานีมันมีเวลาซื้อไข่ต้มมีเวลาซื้อน้ำซื้อไอติมนั่นก็เรียกว่าติดแล้วครับติดในสมาธิติดแงกมันจะต่างกับคนที่มีคุณสมบัติหรือมีบุญมากหรือมีความเป็นเนื้อนาสูงก็คือจะผ่านเลยไปเลยสองข้างทางเนี่ยไม่ทันได้มองหรอกแค่แลซ้ายแลขวาเออมันเป็นไอ้นั่นมันเป็นไอ้นี่ก็คือสุดได้ว่าดีกับไม่ดีสองข้างทางซ้ายขวาครับแล้วก็ไปต่อเพราะดีกับไม่ดีมันสรุปแล้วครับพอสรุปแล้วก็ไปต่อมันก็หมดก็เรียกหมดสาระในการพิจารณาคือไร้สาระแล้วครับแล้วถ้าเป็นทางโลกก็จะมองว่าไร้สาระนี่เป็นของไม่ดีแต่ทางพระธรรมธรรมะพระธรรมเนี่ยนะครับก็คือไร้สาระคือหมดการพิจารณาหาสาระหมดไปครับมวลหมดมวลละหมดอัตตาตัวตนเห็นไหมครับหมดคนสัตว์สิ่งของไปต่อเห็นไหมครับก็ไปตู่อีกสถานีต่อไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนสุดท้ายสุดจะไม่มีสถานีมันก็จะเป็นเกินกว่าสถานีไปได้ทั่วทั้งจักรวาลหรือทุกมิติของสถานีเลยครับพออธิบายอย่างนี้พอเข้าใจเนาะครับเยี่ยมครับเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาเดี๋ยวกลับไปทำอีกก็ย้อนจากของเดิมที่เคยเห็นนั่นแหละท้าทายเลยลุงงอกถ้าแน่จริงก็ต่อสมาธิให้หน่อยเอาอย่างนี้เลยกลับไปบ้านนอนเนาะในครั้งต่อไปต้องท้าทายครับถามลุงงอกขอให้ต่อให้หน่อยเลยเออถ้าไม่แน่จริงก็ไม่ต้องเลยไม่ต้องมาเจอกันอีกแต่เมื่อตอนใกล้สว่างนี้ผมก็แปลกใจนะเชิญครับมันเจ็บพิ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 บแสบเจ็บแสบเสียดตรงสีข้างนี่นะผมก็คิดว่าไอ้ตัวเล็กตัวน้อยมันอยู่ในตัวเราเนี่ยอย่ารังแกกันเลย อยู่ด้วยกันไปครับผมก็พูดอย่างนี้มันก็ยังเจ็บอยู่นะพอดีผมว่าลุงช่วยหน่อยอาการเจ็บปวดกำลังเริ่มมาแล้วสักพักหนึ่งมันก็หายไปนะโดยที่นึกถึงแล้วก็อธิบายพูดออกมาในปากว่าลุงช่วยหน่อยอาการเจ็บปวดมันมาแล้วมันก็หายไปนะหายไปสบายตัวแต่ว่าเวลาตื่นขึ้นมาเดินไปเดินมาหายใจมันก็มีขัดอยู่นิดนึงแต่ให้เจ็บมากเหมือนตอนนอนน่ะไม่เจ็บตอนนั้นถ้าทั่วไปบอกให้กันฟังก็ขนกันไปหาหมอแหละแต่ผมไม่อยากไปผมเลยไม่พูดให้ใครฟังผมจะมาที่นี่ก็เลยเรียกลุงช่วยหน่อยมันมาแล้วการเจ็บปวดมันก็ดีขึ้นนะอย่างที่เขาไลฟ์สดเขาพูดไว้ว่าครับใครเจ็บปวดตรงไหนก็โยกเอานะผมปวดไหล่ยกน้ําอ่ะผมก็ทําอย่างเงี้ยครับทําโยกมันหายนะหายมาหลายวันนะหายมาหลายวันจนทุกวันนี้ก็ยังไม่ปวดแรงในระหว่างที่โยกอยู่นั้นในความรู้สึกคิดอะไรอยู่คิดว่าลุงเขาบอกว่าถ้าโยกแล้วมันจะหายโอเคแล้วผมก็โยกได้ผลครับแต่คนที่ไม่เคยสัมผัสนี่พูดให้เขาฟังเขาก็ว่าละบ้าแล้วแต่ไม่พูดดีกว่าใครคือว่าเขาน่ะอาจจะเกี่ยวกับเป็นเหมือนที่เขาว่าอะไรบัวใต้น้ำอะไรประมาณเนี้ยเขายังไม่สว่างพอนะเราไปพูดให้เขาฟังเขาก็รำคาญ
มีน้ำซ้ำว่าเรางมงายอีกนั่นแหละเขาอาจจะเป็นพวกบัวใต้น้ำก็ได้โอ้ยลุงบอกโดนคนด่าเยอะเป็นอาหารปูปลาอยู่เขายังไม่ได้รับแสงสว่างก็รอต่อไปเผื่อวันข้างหน้าเผื่อเขาคิดได้ถ้าเขาคิดไม่ได้ก็ตัวใครตัวมันเนาะนั่นแหละเรามันก็เห็นว่ามาทางนี้ถูกทางแล้วอาการเจ็บปวดมาก็ดีไปเจ็บปวดอยู่ที่บ้านก็ลุงออกแค่น้อยเจ็บปวดแล้วก็รู้สึกว่ามันแปลกๆอ่ะนะรู้สึกมันดีขึ้นตั้งแต่วันที่เราตอกเสาเข็มที่ลุงหมอตอกเสาเข็มอาคารหลังนี้ฮะเวลาเราใช้บริการด้านสุขภาพมีค่าใช้จ่ายไหมครับตอนนั้นก็แบบว่าเวลามาถึงลุงหมอนะตอนนี้ยังไม่มีนะค่าใช้จ่ายไหมอ๋อเขาไม่เคยคิดหรอกแต่เขาก็เขียนไว้ว่าปากท้องผู้บำบัดค่าน้ำค่าไฟก็ทำไมคิดดูอ่ะเขาก็ต้องใช้นะทั้งไฟทั้งไฟทั้งน้ำอะไรประมาณนี้แหละตัวแรกอ่านว่าอะไรครับบำรุงน้ำไฟปากท้องผู้บำบัดตัวสองปากท้องผู้บำบัดตัวสามถ่ายกรรมเติมบุญตัวสี่กองบุญพระศรีอริยเมตไตรก็มีแค่นี้ไหมครับประมาณนี้เนาะประมาณนี้แหละครับแสดงว่าไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีหรือมีค่าใช้จ่ายนี่ก็ต้องจ่ายลงตู้นี่ไงครับหรือยังไงคิดว่ายังไงก็ลงนี่แหละครับลงตูนแสดงว่าลุงหมอไม่มีค่าตัวไม่มีค่าตัวไม่มีค่าอะไรนะค่ากำจัดอาการค่าสัมผัสไม่มีเขาเคยพูดออกไปว่าเขาเกิดมาเพื่อช่วยคนครับแต่ถ้าคนที่จะให้มาเขาก็ไม่ว่ากันเนี่ยแต่ให้เขาเรียกเอาเขาไม่เรียกผมเคยพูดให้คนที่รู้จักกันฟังเหมือนกันถ้าเราไม่ให้เขาก็ไม่ว่าแต่เขาก็มีกล่องนั่นแหละที่เขียนไว้นั่นแหละเราจะให้เท่าไหร่มันก็เป็นของนี่แหละแต่เขาไม่กำหนดเพราะมีน้ำใจของผู้รับที่เขาอยากให้ครับหมอก็เลยตั้งกล่องไว้ให้ครับผมแปลกใจตั้งแต่หลายครั้งเรามาหาลุงนี่ผมแปลกตอนนั้นก่อนที่ผมจะเป็นอะไรเรียกว่าหมอทางหมอเขาว่าผมเป็นหอบนะผมขี่รถเมย์มาอุ้ยหายใจไม่ออกได้กลิ่นน้ำมันได้กลิ่นอะไรหายใจออกก็มือปิดอย่างเงี้ยแต่วันนั้นที่ผมมารู้สึกจะมีอยู่หลายคนนะที่เขานี่มาหาลุงแล้วลุงก็นั่งคุยกับคนดูเหมือนว่าเขาจะเป็นโรคประสาทเรื่องไงนี่แหละลุงเขาก็สูบบุหรี่อยู่ผมก็นั่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งผมก็ว่ามันหายใจไม่อิ่มว่ะเอาอะไรลุงก็ยังไม่มาอะไรก็แล้วแต่ที่มันออกมาจากตัวลุงเอาหมดมันดีหมดเอาควนบุหรี่นี่แหละผมก็หายสืบเอาควนบุหรี่มันหายใจโล่งหายใจอิ่มนะมันก็แปลกผมงงตัวเองนี่แหละงงแบบแปลกๆเลยอ่ะพอดีลุงไปผมกำลังนั่งงงอยู่เนี่ยกับควนบุหรี่ไปพูดให้ลูกฟังลูกก็หัวเราะโอ้ยงั้นไม่พูดหรอกควนบุหรี่อะไรไปจะมาหายใจโล่งได้แต่บุหรี่เหมือนกันแต่คนสูบคนละคนผมว่าเงี้ยคนที่เขาบรรลุธรรมเขามีพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยแม้กระทั่งควันบุหรี่เขาทำให้เป็นยาได้ผมก็บอกให้ลูกฟังงี้แม้แต่ของไม่ดีที่เขาว่าใช่ก็คนที่บรรลุธรรมเนี่ยแม้แต่ใบไม้ใบหนึ่งเขาบอกว่าใบไม้นี่ต้องเป็นจงเป็นยาแค่นั้นมันก็เป็นยาแล้วมันเป็นเรื่องแบบนี้แหละบอกให้ลูกฟังคือมันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อที่ลุงเคยพูดว่ามันเกินความเชื่อเหนือความจริงอ่ะครับหนักๆข้าวมีน้ำเป็นยาไหมมีครับมีวันนี้ก็เอามาเนาะวันนี้ก็เอามาน้ำเป็นยามาให้ผ่านลุงอ่ะลูกก็ลุงอนุญาตครับจับให้เป็นยานะครับเป็นยาเฉยเลยได้ยาเป็นกล่องเป็นลังไว้อย่างใหญ่นอกจากน้ำแล้วมีอะไรที่เป็นยาน้ำพืชแล้วมีอะไรอีกอากาศเป็นยาอากาศเนี่ยอธิบายหน่อยผมชอบมันจริงอยู่นะบางครั้งมันรู้สึกเจ็บๆขัดๆในตัวเนี่ยครับก็กินอากาศเข้าไปก็รู้สึกว่ามันโล่งมันเบามันหายอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งหายใจเข้าไปรู้สึกมันเสียบๆตรงลิ้นปี่เนี่ยก็สืบเข้าไปทางปากจมูกกั้นไว้สัก 4-5 ครั้งสัก
พักหนึ่งนะรู้สึกว่าอาการที่มันเป็นอ่ะมันก็ไม่เห็นมีมันก็แปลกอยู่แล้วก็ลุงเขาก็บอกว่าอากาศนั้นเป็นยามันไปเผาผลาญพลังงานอะไรให้มันมีความร้อนอะไรพวกนั้นอ่ะไอ้ความร้อนที่มันหายใจเข้าไปที่มันมีอยู่ในเลือดเรามันจะไปละลายพวกไขมันในเลือดอะไรพวกเนี้ยผมก็บอกให้พวกในบ้านรู้เหมือนกันชอบกินแต่อะไรมันๆแล้วก็มาเวียนหัวมานี่เพราะไขมันเยอะกินอากาศที่สูดเข้าไปแล้วกั้นไว้มันจะไปเผาผลาญมันจะไปละลายไขมันนั่นเองไม่ต้องไปกินยายากินไปก็มันจะมีโทษมากกว่าคุณอ่ะก็บอกให้เขารู้ไอ้อะนี่ๆหน่อยๆก็อย่าไปกินมันยาขนาดเป็นไข้ลุงเขาบอกว่าเออนอนคุมโปงทำสมาธิมันก็หายแต่ก่อนไม่รู้จักสมาธิอาการที่แบบว่าเป็นไข้เหรอมันง่วงด้วยใช่ไหมเอาพอห่มมันหนาวเดี๋ยวห่มคุมไปเลยพอตื่นขึ้นมามันก็เบาเกือบหายไปนะเออแต่ก่อนอะตั้งแต่เล็กๆจำได้ว่ามันหนาวพอเป็นไข้มันจะหนาวเอาพอห่มหนาๆหรือคุมโปงทั้งหัวทั้งนั่นคุมไปเลยพอหลับไปตื่นขึ้นมารู้สึกมันเบานะเบาเหมือนกับเบามากเลยแหละมันเหมือนเกือบมันจะหายอย่างนี้แหละลองแยกให้ฟังหน่อยระหว่างเพราะว่าเมื่อก่อนบอกว่าไม่รู้จักสมาธิถ้าเดิมรู้จักสมาธิในรูปแบบของการบอกเล่าครับแต่พอมารู้จักจริงๆมันแตกต่างหรือมันเหมือนกันยังไงเล่าให้ฟังหน่อยอ๋อไอ้สมาธิบอกเล่ากับสมาธิที่เราทำได้หรือเราได้เองเนี่ยอ๋อครับผมสมาธิที่บอกเล่าคือเมื่อก่อนเราไม่รู้เราบอกว่าเราไม่รู้จักสมาธิครับนั่นคือตัวเรานั่นแหละครับเสร็จปุ๊บพอวันนึงเฮ้ยอ๋อเนี่ยเหรอคือสมาธิไอ้คำว่าเนี่ยเหรอคือสมาธิสำหรับเราคือยังไงอธิบายอ๋อโอเคก็ได้ยินลุงเขาบอกว่าสมาธิคือการนิ่งไม่ไหวติงนั่นแหละคือสมาธิตัวจริงครับก็ทำแบบนั่นแหละทำยังไงทำนิ่งทำอะไรก็นอนก็นอนนิ่งแต่ขานี่ก็พยายามให้มันสัมผัสกันเกี่ยวกันอย่างเงี้ยท่าของครูก็คือข้อเท้าข้อไขว้กันแล้วก็มือสานกันอย่างเงี้ยนี่คือท่าของลุงหมอหรือท่าใครครับท่าที่ทางลุงเขาพูดไปมือประสานกันไว้หน้าอกก็ได้บนหน้าผาก็ได้ก็พยายามให้ประสานกันนี่มีอะไรมีเนื้อหาไหมไขว้ทำไมประสานมือทำไมมีเขาบอกว่าไฟฟ้าในตัวนี่มันมีประจุบวกกับลบครับก็ให้มันประสานกันมันจะได้วิ่งแบบรอบตัวเราไปได้อย่างเงี้ยครับแล้วมันจะทำให้ดินน้ำลมไฟมันฆ่ากันอะไรเนี่ยมันจะเกิดความสมดุลอะไรประมาณเนี้ยครับก็พยายามทำบางครั้งเอาขาทำอย่างนี้มันปวดขาผมก็เอาผ้าห่มพันเอาผ้าห่มพันมาตรงนี้แล้วก็พันมาตรงนี้ท่าที่สมาธิทำให้ดูหน่อยครับท่าที่แต่ไขว้เท้านี่ก็อย่างเงี้ยก็เอามันหลุดออกจากกันก็เลยผ้าห่มมาพันกันเลยผ้าห่มมาพันลุงก็บอกว่าหนังสติ๊กรัดกันเพื่อเปื่อนก็ได้แต่ผมยังไม่ได้เอาผ้าห่มพันผ้าห่มพันห่มพื้นยาวๆหน่อยพันแล้วก็ให้มันติดกันอย่างนี้เวลาหลับมันจะได้ไม่ต้องออกมันก็อยู่นะครับแล้วไฟฟ้าในร่างกายคือพอทำตามที่ลุงบอกว่ามันได้ผลยังไงมันถ้าทำแบบนี้บางครั้งนะมันก็รู้สึกว่าเมื่อยไม่มันไม่เมื่อยมันเหมือนกับว่าชาตามมือตามแขนสักพักหนึ่งมันก็มีอาการแบบว่าแต่ก่อนนะนานแล้วแหละเหมือนกับว่าเรานอนแล้วหลังเรามันไม่ติดกับที่นอนอ่ะแล้วมันเหมือนกับว่าเราหมุนอยู่อย่างเงี้ยครับไอ้ตรงตานี่ก็มันก็เห็นแบบหมุนบางทีก็ขาวๆบางทีก็ฟ้าบางทีก็ม่วงๆอย่างเงี้ยแล้วมันก็สนุกนะมันสนุกตอนเห็นอย่างเงี้ยมันเพลินดีก็พอใจอยู่กับแบบนั้นก็บอกเหมือนนั่งรถไฟอ่ะเห็นมั้ยนั่งดูเพลินอย่างเดียวเอาเพลินดูรถไฟวิ่งเรานั่งบนรถไฟที่วิ่งอยู่สองข้างทางหน้าต่างใช่ไหมก็ดูเพลินๆไปไม่ได้ไปเจาะจงเห็นไหมเนาะครับอย่างนี้เนาะโอเคครับแต่ถ้ามันเกิดอาการนั้นอ่ะโอ้โหมันแบบยังไงอ่ะมันรู้สึกคิลึกไปว่ามันมีความสุขอ่ะมันพอใจกับจุดนั้นอ่ะ
ันเกินกว่าความสุขใดๆทั่วๆไปที่เราตาใช่ไหมฮะใช่ใช่เหมือนกับที่ลุงบอกว่าเอาสเต็กมาแลกก็ไม่ยอมถ้าถึงจุดนั้นเรามันจริงๆเลยนะมันบอกไม่ถูกอธิบายยากว่ามันมีความสุขยังไงคือมันรู้สึกดีอ่ะรู้สึกดีรู้สึกยังไงอ่ะรู้สึกแบบบอกว่าเกินดีดีกว่าเออใช่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 เอาเกินดีไปหรือในดีเลยนั่นแหละซ่อนอยู่ในความดีซ่อนอยู่ในความสุขเนี่ยแล้วก็ลุงก็บอกว่ามีอาการนั้นถ้าทำไปได้ก็ทำไปหลับก็หลับไปไม่หลับก็ทำไปตื่นขึ้นมาไปทำงานได้ไม่เหนื่อยจริงไม่เหนื่อยจริงๆมันจริงด้วยพลังของสมาธิเนี่ยส่วนมากเวลาพักผ่อนน้อยผมก็เอาละพักผ่อนมากผมก็ทำไปส่วนมากมันจะหลับก่อนแล้วยังไม่รู้เรื่องเลยแต่ก่อนธรรมดาเนี่ยผมจะเป็นคนหลับยากนะพอมาทำไอ้นี่โอ้โหว่ามันหลับง่ายกินกาแฟมาก็เอาไม่อยู่หลับอย่างเดียวกระทิงแดงก็เอาไม่อยู่โอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นจนพอเปิดของลุงขึ้นมาปุ๊บได้ยินประมาณสักไม่ถึง15นาทีมั้งจากนั้นตื่นขึ้นมาอีกทีจบแล้วโอ้โหทำไงถึงจะได้ฟังเนี่ยก็เอามานั่งฟังนั่งฟังก็ง่วงนะกลัวมันหลับมานั่งฟังมันก็จะหลับโอ้โหทำยังไงกันดีเนี่ยถ้าคนไม่ยอมหลับมาหลับนั่นแหละบางครั้งก็โมโหตัวเองมันหลับแล้วไม่ได้ฟังไม่รู้เรื่องอะไรแต่ก็ตื่นมาฟังใหม่ก็ได้ไปกรอมาฟังใหม่นั่นแหละใช่ไหมคืนนี้ก็ถ้าพูดอย่างนี้ก็เสียงก็เป็นยาสิก็น่าจะใช่เสียงก็เป็นยาแล้วทีเดียวครับพืชเป็นยาน้ำเป็นยาอากาศเป็นยาเสียงเป็นยาก็จริงอ่ะเกือบครบแล้วเนี่ยเราขนาดว่าบางครั้งผมโทรมาหาลุงเขารับสายเนี่ยอาการที่ผมเป็นอยู่มันหายนะสะกดจิตหรือเปล่าฮะไม่รู้ไอ้นี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่อาจจะเป็นพลังงานน่ะไปตามสายไปช่วยไปตามสายตามเสียงอ่ะแค่คุยยังไม่ได้สู่กระบวนการปล่อยพลังงานแค่ได้คุยกับลุงใช่มั้ยครับผ่านสายนั่นแหละอาการที่ว่ามันหายนะผมแปลกใจอยู่แต่ผมไม่พูดให้ใครฟังเดี๋ยวเขาจะถ้าเขาไม่เชื่อเขาจะว่าผมบ้าเขารับไม่ได้เขารับไม่ได้เขาจะว่าผมบ้าแต่เคยพูดนะให้พวกญาติฟังเขาหัวเราะกันเอาจริงไม่พูดแล้วเขาหัวเราะไม่พูดดีกว่าพูดไปก็มาหัวเราะจึงมีความเข้าใจแล้วก็อย่างลึกซึ้งในเรื่องของบัวสีเหล่าสิเนาะครับเขาคงจะเป็นแบบพวกนั้นแหละเขายังไม่ตาสว่างพอเขาคงเขาไม่เห็นความสว่างในตาใช่เขาเลยไม่รู้เรื่องอะไรพูดไปก็แค่นั้นพูดสิ่งที่มีประโยชน์ก็มาหัวเราะอีกต้องเข้าใจเขาไม่ใช่ไปว่าเขาโง่เนาะครับผมไม่ว่าหรอกส่วนมากเขาจะว่าผมบ้าเอ้าว่าก็ว่าไปว่าครูว่าลุงหมอก็เกินบ้าอยู่แล้วหมดไหมหมดครับหมดมีเพิ่มเติมอีกไหมล่ะน่าจะไม่มีครับคำสุดท้ายที่พูดไปทั้งหมดคิดเล่นๆไม่ต้องการคำตอบเหมือนกับลุงหงอกเป็นเจ้าของสิ่งนั้นน่าจะใช่ลุงหงอกเป็นเจ้าของพลังงานบริสุทธิ์คือลุงหงอกเนี่ยบรรลุธรรมแล้วก็สามารถขับเคลื่อนไฟฟ้าสถิตเรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์นี้ช่วยคนรอบข้างได้นั่นแหละคนอื่นที่ไม่บรรลุไม่ทำไม่ได้แล้วลุงหงอกนี่ยังไงถึงผมไม่รู้ผมก็ว่าบรรลุแน่นอนผมคิดเอานะแน่นอนแหละถ้าคนไม่บรรลุไม่สามารถเอาพลังงานบริสุทธิ์ไปช่วยคนได้หรอกแค่เสียงพูดก็อาการมันก็ดีขึ้นแทบหายสัมผัสก็ยิ่งไปอีกขนาดผมมาเนี่ยผมก็เจอไปหลายครั้งแค่ควันบุหรี่เนี่ยผมก็มีแปลกใจงงกับตัวเองเลยมันเป็นไปได้ยังไงทำให้หายใจโล่งโปร่งหายใจสบายแต่ก่อนหายใจเข้าไปมันเมื่อยนะเหมือนกับไม่ได้หายใจเพราะผมมันเป็นหอบหืดนั่นแหละก็ตอนเป็นแรกยังไม่รู้จักก็ให้จะมาที่นี่พอดีลูกมันจะตามมาด้วยมันอยากเห็นก็เ
ก็มานั่งรออยู่นี่แหละก็มาหายใจได้กินควันบุหรี่มันหายใจแล้วมันก็ดีขึ้นอ่ะนะดีขึ้นเหมือนกับว่ามันโล่งมันหายใจแล้วมันหายใจแบบโล่งๆแล้วเหมือนคนปกติอ่ะพูดง่ายๆนั่นแหละผมก็นั่งงงเป็นไปได้ยังไงวะเนี่ยมันก็เป็นไปได้นะในสิ่งที่เหนือความเกินความเชื่ออะไรเหนือความจริงอะไรอย่างนั้นเนี่ยเป็นไปได้มันก็ต้องรู้เฉพาะแต่ละคนที่เข้ามาสัมผัสคนที่ไม่มาเขาก็ไม่รู้เพราะเขาไม่เคยสัมผัสโอเคจบนะครับก็ถือว่าประโยชน์ก็ขึ้นอยู่กับผู้ที่อยู่ครับหน้าจอครับคนไหนที่มีศักยภาพในเชิงความคิดตามที่เรามาทั้งหมดผมฟังมาทุกคำนั่นนะก็แปลว่าเป็นคนที่ลำเลียงเรียนต่างได้เนียนแล้วก็ใช้ภาษาได้ดีประกอบกับแยกแยะได้ชัดเจนเพราะฉะนั้นที่ผมถามเรื่องประกอบอาชีพนะฮะก็ได้ได้อยู่เนาะครับคนมีอย่างนี้จะไม่ตกอับครับมันต้องพอกินพอใช้ครับมันจะเหลือกินเหลือใช้บ้างก็โอครับจะเหลือขอเหลือพอบ้างก็ยิ่งโอโอและโอโอครับเท่าไหร่ไม่รู้ก็พอได้ไว้กินอยู่พอได้กินตอนแก่ตอนที่ไม่มีแรงหาแต่ว่ามีเก็บแล้วครับใช้ได้ไรโอเคครับ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 